เมื่อกี้ผมเพิ่งเข้าใจครับว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกอ่ะมันยิ่งใหญ่มากขนาดไหนเรื่องมีอยู่ว่าภรรยาผมนะครับซื้อสบู่อาบน้ำมาให้ลูกเขาซื้อมาทั้งหมด4ยี่ห้อครับแล้วเขาก็เดินเข้าไปในห้องน้ำ10นาทีผ่านไปเธอเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วก็บอกผมว่าเราจะเปลี่ยนสบู่อาบน้ำให้ลูกเป็นยี่ห้อนี้นะป้าผมก็โอเคครับไม่มีอะไรแต่พอผมเงยหน้าขึ้นไปมองหน้าภรรยาตาเขาแดงกำเขาตาบวมและตาแดงมากอ่ะคือเขาเอาสบู่อาบน้ำเด็กทุกยี่ห้อที่ซื้ออ่ะครับไปลองป้ายตาตัวเองเขาทำเพื่อดูว่าไอ้สบู่ยี่ห้อไหนอ่ะที่มันใช้แล้วมันจะไม่แสบตาจริงๆอ่ะเพื่อที่เขาจะได้เอามาให้ลูกใช้วินาทีนั้นมันเป็นภาพที่แบบมันทำให้ผมรู้จริงๆว่าความรักของคนเป็นแม่มันยิ่งใหญ่มากขนาดไหนแล้วมันทำให้เข้าใจคำนี้จริงๆอ่ะครับคำที่เขาบอกว่าทุกครั้งที่เห็นลูกเจ็บอ่ะคนเป็นแม่เจ็บกว่าเธอยอมตาแดงอ่ะตาบวมจนเป็นลูกมะเขือเทศอ่ะดีกว่าต้องมาเห็นลูกร้องไห้แสบตาเพราะสบู่อ่ะมันเหมือนภาพแฟลชแบ็คอ่ะทำให้ผมคิดไปถึงหลายๆครั้งถึงแม่ตัวเองอ่ะนะครับในตอนที่ผมเป็นเด็กๆอ่ะแล้วผมทำผิดแล้วเราถูกแม่ดุถูกแม่ตำหนิแน่นอนว่าเราไม่ชอบครับแล้วบางครั้งเราก็โกรธแม่แต่ในความเป็นจริงมันอาจจะเป็นเพราะแม่เขาเลือกที่จะดุเราอ่ะและยอมให้เราเกลียดเพราะนั่นมันยังดีกว่าการที่เห็นคนอื่นมาเกลียดเราอ่ะคือบางครั้งเราก็ไม่รู้อ่ะครับว่าความรักของผู้หญิงหรือความรักของคนเป็นแม่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะเขามักไม่ค่อยพูดอะไรกับเราอ่ะแต่ผมว่าต่อให้เราไม่เห็นก็ใช่ว่ามันจะไม่มีเพราะฉะนั้นหากทุกคนที่ยังได้ดูคลิปนี้ยังมีโอกาสจงดูแลแม่ของเราให้ดีที่สุดอ่ะเพราะคงไม่มีใครรักเราได้มากเท่านี้อีกแล้ว